ชอบผู้ชายที่ดูแบบเป็นผู้ชายอะดูมันมัสคูลีนถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบแหละถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบแหละแต่หมายถึงแล้วเจ้าชู้ไหมเรามีความเจ้าชู้ไหมตัวคนเองเจ้าชู้ไหมก็มีเป็นคนชอบมีความรักตอนนี้มีไหมมีคนที่คุยอยู่บ้างไหมมีคุยอยู่มีคุยอยู่แต่ฉันบอกเลยว่าคนที่เธอคุยอ่ะน่ารักมันจะเป็นเหมือนแขกรับเชิญวันนี้ก็คือมีความทำไมมึงถึงตะโกนแขกวันนี้เป็นยังไงเนี่ยพูดสิสวยฮอตเท่ใครจะรู้เขาอยู่ห้องเขาอาจจะเสียงดังเท่ากูก็ได้กูดู YouTube เขามาตั้งแต่ลึกแรกๆเขาไม่ใช่แบบแต่นี่คนแบบมึงอ่ะคือตอนนี้ทุกคนคือเราอยู่ในห้องของเขาแล้วเราจะนึกว่าอยู่ในแบบว่าส่วนปรึกษาคณะไทยมาน้ำเขาน่าสนใจมากคุณจะชูน้ำนี่คือน้ำเขาเทอร์มารี่เลมอนแต่คราวนี้เขายืนแห้งแล้วเขายืนนานแล้วตอนที่แผ่นกล้องไปก็คือฟ้าก็ยืนอยู่แล้วก็เมื่อกี้เห็นค่ะสวัสดีคุณฟ้าสาริกาเมื่อกี้คือโอเคทีจริงกูเซตเอนเนอร์จี้มาแบบพีคหน่อยคือกลับมาสนุกเต็มที่วันนี้ใช่แต่พอเดินเข้าห้องมาคือว่าเฮ้ยรู้สึกขำขำลงขำอะไรอ่ะขำรามฟ้าเพื่อนแบบกลุ่มฟ้าเป็นแบบประมาณไหนก่อนนะที่อยากรู้จริงๆมีความเยอะความเยอะแต่ว่ามันก็คือเพื่อนไงมันก็ต้องอันนี้คือคำพูดที่ออกมาจากฟ้ามันเป็นการกำลังพูดถึงว่าเราพลังงานเยอะก่อนที่จะไปนั่งคุยชอบใช่ไหมหรอชอบแหละมึงไม่ชอบยังไงแม่งโควิดเลยซื้อมาแต่ว่าทุกคนชอบเลยเฮ้ยไปก้อยก้อยหมดตัวแล้วคนที่ไม่ชอบกับฟ้าที่สุดมึงคือขอเมาส์กูชอบผลงานฟ้ามากในเบอร์ที่กูทักฟ้าไปชมเป็นผลงานแบบวาดรูปหรืออะไรไม่เขาวาดรูปอ่ะคุณไม่รู้อ๋อพิธีกรมาคุยกับละครอ๋อพิธีกรรู้นะคือฝันทำหลายอย่างมากไม่ผิดที่มึงจะเข้าใจผิดมึงชอบอะไรของเขาฉันไม่ดูความทุ่มเทแต่ฉันไม่เห็นฉันชอบเขาแสดงมาฉันไม่เคยเห็นเขาแสดงมาก่อนฉันก็เลยเฮ้ยพอดูเสร็จแล้วฉันอินฉันไม่ดูใครยุ่งกับอีนี่แต่ยังแต่ถามเรื่องว่าลูกเองฉันไม่ได้หลอกกูกูไปนั่งคุยเถอะเรื่องต้นไม้เดี๋ยวค่อยว่ากันมาตอนนี้เราได้นั่งอยู่ในจุดที่แสงเข้าที่สุดของคอนโดนี้ใช่แล้วให้ฟ้าโชว์หน้าก่อนไหมประเด็นคือแสงข้างบนพูดถึงเลยอ่ะฟ้าได้แต่ขอฟ้าจะเหมือนแสงเคยมีคนบอกว่าคุณนั่งเหมือนคุณนาวิกาป่ะมีแต่เนี้ยพอเป็นตัวเองอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบก็ไม่เหมือนนะคือคณะของผมมากอ่ะแต่ว่าเราชอบฟ้าแต่งหน้าตั้งแต่แบบฟ้าทำคลิปแต่งหน้าแล้วอ่ะคือมันอาจจะเป็นหน้ามันด้วยผมทำสายก่อนคุณงงแต่ว่าเป็นเครื่องหน้าฟ้าด้วยเหรอเนาะที่มันใช่ใช่ใช่มึงไม่เคยคิดอยากแต่งหน้าตามกูบ้างหรอไม่ไม่มีสักเกลียวอะไรนั่นแหละอีกด้วยนั่นแหละอ่ะโอเควันนี้เราจะมามอยกับฟ้าความรักและชีวิตต่างๆเอาชีวิตช่วงนี้ก่อนฟ้าทำลายปัญหาช่วงนี้นอนนอนกินกินนอนนอนมึงกูขออนุญาตนะฟ้าปลูกต้นอะโวคาโดในบ้านแล้วชอบเฉยๆชอบต้นไม้อ่ะชอบที่มีอะไรที่มันดูเป็นฟรีฟอร์มในบ้านบ้างอะไรเงี้ยมันแปลกเดียวมันมีชีวิตบางทีมันก็ตายนึกออกก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยถามเลยเข้าเรื่องคนที่จะมาเป็นแฟนเธอหรือคนที่จะเธอจะชอบต้องชอบแบบนี้กับแบบฟ้าไหมไม่ต้องมีสไตล์แบบไหนมีสไตล์แบบไหนแต่ก่อนคิดว่าตัวเองไม่มีคิดว่าเจออันละเลือกเอาอะไรเงี้ยแล้วคนไหนคิดก็คือคลิกเออใช่ใช่แต่คิดว่ามีบ้างก็ดีมีบ้างก็ดีแต่เนี้ยรู้สึกว่าพอยิ่งโตขึ้นอ่ะเราจะหาคนที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเราได้จริงๆขอแค่เป็นคนที่มีความเข้าใจอะไรในระดับที่เราคุยกันรู้เรื่องสีเสมอสีเสมอกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันวางไม่ได้สเปคตรงทุกอย่างเลยแต่พอรู้จักกันแล้วพอใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้ชีวิตจริงแล้วที่มีอยู่ตอนนี้มันใช่ไหมล่ะเข้าเลยทำกันบ้านมาทำกันบ้านมาเพราะทุกคนน่าจะพอรู้
รู้ว่าฟ้าก็น่าจะโสดโสดมาสักพักแล้วตอนนี้มีไหมมีคนที่คุยอยู่บ้างไหมมีคุยอยู่มีคุยอยู่แล้วมันตรงกับที่พูดมาเมื่อกี้ไหมอะฟ้ามันก็ต้องดูกันไปก็ต้องสิ้นสุดกันไปก่อนแต่ฉันบอกเลยว่าคนที่เธอคุยอะน่ารักอันนี้คือเป็นเนื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อนิสัยข้างในต้องอยู่กับรอใช่ป่ะแล้วมันมีแบบที่ดึงดูดนะเช่นดูแบบนี้แล้วโอ๊ยใจเต้นเลยอย่างเงี้ยชอบผู้ชายที่ดูแบบเป็นผู้ชายอ่ะดูมันมาสคูลีนโอป้าจะไม่ใช่ทางเออใช่ใช่โอป้าจะไม่ใช่ทางแต่ก็ชอบนะคือถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบแหละแต่หมายถึงคือคนหล่อมันก็มีหลายหล่อใช่ใช่ใช่ชอบคนที่มีความเซอร์มีความชัดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าคุณชอบโจโฉโจโฉไม่ใช่โจโฉชอบเขาอะชอบเขาเหมือนทาซานเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติจริงๆอ่ะเขาเซียนในเรื่องที่เขาชอบเขามีแพชชั่นกับคุณใช่เออใช่ตอนนี้เนี่ยคาดหวังอะไรกับความรักอ่ะไม่คาดหวังเลยนะเพราะว่ามันสนุกตรงที่เราได้รู้สึกกับการได้รักคนน่ะหมายถึงว่าฟ้าชอบมีความรักนะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกดีแบบไม่ใช่แค่กับแฟนอะไรเงี้ยกับทุกคนกับแฟนก็ดีแฟนก็จะพิเศษหน่อยมันเป็นเหมือนคู่ชีวิตอะไรเงี้ยสิ่งที่จะกลัวก็คือแบบเนี่ยกูจะใช้ชีวิตกับคนนี้ได้จริงๆมั้ยอะไรอย่างงี้มากกว่าการที่คุยกับฟ้าจะให้พลังงานแก่นแท้ของคุณดึงดึงเต็มมาจริงสังกาสีทํางานนะสังกาสีคือแบบพลังงานตรงหัวใจอ่ะตอนแรกรู้สึกอย่างงี้แล้วพอฟ้าเริ่มพูดก็ได้ลืมว่าอ่ะจริงได้จริงกับจริงอย่าเท่ว่ะชอบฟ้าเต้แฮชแท็กฟ้าเต้จริงๆต้องการอะไรอ่ะในเป้าหมายในชีวิตที่อยากไปตอนนี้ไม่มีละซิลแล้วตอนนี้ปูมาต้องมีแล้วเคยคิดว่าเออต้องมีบ้านต้องมีครอบครัวมีสัตว์เลี้ยงมีต้นไม้มีอะไรที่ตัวเองชอบอยู่รอบๆตัวแล้วก็แบบงานก็ต้องสำเร็จเงินก็ต้องพอใช้หรือแบบอะไรก็ตามดูแลครอบครัวได้นู่นนี่นั่นนี่ส่วนตัวคิดว่าตัวเองทำได้ประมาณนึงแล้วสุดท้ายแล้วพอเรามีเป้าหมายเราทำเสร็จแล้วต้องมีเป้าหมายต่อไปหรอตอนแรกคิดว่าก็ช่วงนึงก็ไม่มีบ้างก็ได้แต่ว่าทุกวันมีความสุขคิดว่าทำมันเรารู้สึกดีกับมันก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้มันก็เลยโกกลายเป็นแบบว่าปัจจุบันแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้มากด้วยตอนเนี้ยจริงๆสมองอาจจะตายไปแล้วเพราะโควิดเลยไม่ค่อยอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนมันไม่ได้เจอโรคมันรู้อย่างรูทีนภาวะการคิดมันก็จะแบบว่าไม่ได้หลากหลายฟ้าเคยชอบใครชอบใครก่อนมั้ยอยากรู้ว่าเคยจีบใครหรือลุกใครบ้างวะก็มีนะก็จะคือเหมือนก็เป็นไป follow IG หรือแบบไปอะไรเออทั่วไปไม่ได้แบบใส่เมียมาใส่เมียใส่เมียใส่เมียไปดูท่าทางเขาก่อนว่าเขาเคยยังไงเคยกดพอใครไหมเราอ่ะเต็มในเนี่ย follow อีกพันกว่าผู้ชาย998แล้วเขาผู้หญิงร้อนเล่นไม่ใช่นะคะร้อนเล่นเพื่อนแล้วจีบยังไงวิธีจีบแบบนี้มันโดนใจเรามันต้องเข้าเนียนๆเหมือนกันไหมให้เขาเป็นธรรมชาติอ่ะต้องไม่ประดับประเดิดเออแต่มันจะมีประเภทแบบมอร์นิ่งครับมีคนแปลกๆก็แบบอย่างเจอตัวจริงอ่ะชื่ออ้ําหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเขาเล่นมูคอนเสิร์ตเขาเล่นมูเออแล้วเขาได้ยังไงวะตอนนั้นก็ต้องมีนะแป๊บนึงนะถ้าเป็นมึงล่ะถ้ามีผู้ชายมาจีบแล้วบอกว่าชื่ออ้ําหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอจริงโอเคแสดงว่าของฟ้ามันคือต้องไม่ต้องรูปแพลนมากคือธรรมชาติคุยปกตินั่นแหละเพราะว่าประมาณอย่างสมมติทักมาที่ได้นี่คืออะไรที่ไม่ใช่มอร์นิ่งครับอยากรู้ว่าเราว่าเขาเห็นสตอรี่เราเขาเพิ่งทำการบ้านมาก่อนแล้วเขาก็จะชวนคุยเรื่องที่เราสนใจสายรีพาสตอรี่เนี่ยกูให้นะกูเห็นหลายคนละแล้วเราเคยรีพาสตอรี่ไหมไม่เคยเลยทีนี้คุณน่ะเพิ่งได้รางวัลนักแสดงมาแล้วตอนที่คุยกับเพื่อนคุณบอกว่าสิ่งที่อยากเห็นจากคุณเลยอ่ะคือการเห็นคุณเล่นหลายบทบาทแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเพราะปกติเขาจะเป็นทางเท่ทางแบบเล่นมีความแบบว่าแบบจริงจริงเรียลลิสติกสมมติว่าวันหนึ่งต้องไปเล่นละครช่องแล้วมันต้องมีบทบาทที่จี๊ดจ๊าดเซเรียลขึ้นอะไรเงี้ยอยากท้าเลนคุณฟ้าว่าคุณฟ้าจะเป็นไปได้ในเบอร์ไหนอ่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนมุมกันนิดนึงเดี๋ยวไปเจอกันไปโอเคสำหรับโจทย์แรกที่จะให้ฟ้าลองชาเลนจ์สถานการณ์ก็คือว่าเราเนี่ยมีแฟนอยู่กำลังจะแต่งงานแล้วแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาก็มายกเลิกงานแต่งงานเราเพราะว่าจะไปอยู่กับมันคืออีนี่มีแฟนเราใช่คือยังไม่ตัดสินใจไม่ได้รักทั้งคู่เออรักทั้งคู่เอออย่างนี้เลยเขาแต่งคู่เหรอใช่ไม่ใช่โอเค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 โ
คอนโดของพี่ดีแล้วฟ้าเลือกมาแรงมากได้ต้อยอันนี้เป็นใครใจจริงก่อนแล้วคุณเป็นใครเป็นแฟนของอะคุณกลับไปก่อนดีไหมเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านก้อยไล่เหรอก้อยไล่เหรอกลับไปไม่ต้องกินข้าวเลยชื่อฟ้าค่ะถ้าเรื่องผิวสวยก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะสวัสดีค่ะเรมค่ะผิวเปิดไฟค่ะ What What the โอ๊ยเขาไม่บอกก่อนว่าตะเกียบฟ้าดูมีอินเนอร์ที่จริงสุดเออไม่แต่ว่าผิวสวยจริงๆผิวสวยจริงขอเยินเข้ามาเลยค่ะเฮ้ยเหมาะมากเชอร์แปลว่าต้นไม้อ๋อนี่ไงคุณไม่ได้ไงสวยมากเออมันดียังไงคะคุณฟ้าเล่าให้ฟังหน่อยกับเชอร์อ่ะอย่างเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มันคือแอคเนอัพคอนโทรลเซรั่มที่มันแบบพวกเกี่ยวพวกทีโซนมันก็จะช่วยลดสิวฆ่าเชื้อสิวแล้วก็กระชับขุมขนแล้วก็เขาจะมีพวกสารบำรุงที่เป็นไฮยาลูรอนเข้มข้นด้วยก็คือบำรุงผิวแล้วก็ลดสิวต่างๆอะไรเงี้ยผิวมันผิวปกติผิวแห้งใช้ได้ใช้ได้หมดซึ่งจริงๆมันดีมากเพราะว่าปกติเซรั่มที่กูเคยเห็นนะมันจะแยกว่าแบบเอ้ยอันนี้รักษาสิวอันนึงไฮยาลูรอนแต่พอมันรวมกันแล้วคือทุกอย่างมันก็คือเหมือนใช้อันเดียวแล้วจบพวกไฮยาลูรอนเอซิดมันจะช่วยให้ผิวแบบชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนเป็นการเติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวฟูอะไรเงี้ยมาสร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวแล้วก็จะดูแบบเด้งนอกจากนั้นเขายังไม่มีสารกันเสียดทุกชนิดไม่ผสมซิลิโคนไม่มีสเตียรอยด์และสารอันตรายไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่ใส่สีไม่มีน้ำมันออยล์ฟรีไม่พอไม่พลาสติกไม่อุดตันผิวไม่มีสารระคายเคืองไม่ทำให้ผิวบางลงไม่ขับสิวไม่ทำให้ผิวอักเสบก่อนหายไม่ทดลองกับสารไม่มีสาร SLS และ SLES คนท้องมีลูกก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วเขานะคะจะได้รับการรับรองนะคะจากสถาบันแพทย์ว่าแบบไม่แพ้เหมาะกับคนที่แบบผิวอ่อนโยนหรือผิวแพ้ง่ายแล้วมันใช้ยังไงคะที่ทำได้ค่ะก็คือถ้าเป็นคนหน้ามันก็คือใช้ได้ทั้งหน้าเลยสำหรับลดความมันลดค่าเชื้อสิวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะแต้มเฉพาะจุดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนผิวปกติหรือผิวแห้งก็ควรใช้แค่บริเวณที่เป็นหรือบริเวณที่รู้สึกว่าเออมันอะไรแบบนี้แล้วเขายังใช้เป็นมาร์คลดสิวได้ด้วยก็คือเอาเซรั่มมาโยนใส่สำลีแล้วก็แบบแปะหน้าไว้ใช่ไปเลยไหนบอกราคาคุณกับสิราคานะคะ15กรัม350บาท30กรัม650บาทราคาดีนะจริงๆราคาแบบใช่ก็คือพอเราเป็นสิวเสร็จแล้วมันก็จะมีรอยสิวอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะมีตัวนี้คือตัวแอนตี้พอลูชันรีแพทเซรั่มพวกลดรอยสิวลดสิวขนต่างๆอะไรเงี้ยก็คือพอสิวหายต้องซ่อมแซมเออใช่ใช่ทุกคนจะใช้ตัวนี้ต่อคือเขามีสารสกัดจากต้นเลี้ยงมังกรเป็นสารสกัดจากเกาหลีช่วยเรื่องสมานแผลรอยแผลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออเลิศเออใช่แล้วก็เขาจะมีตัวพวกแบบต้านอนุมูลอิสระคือมันเยอะกว่าวิตามินอี50เท่าวิตามินซี20เท่าอะไรอย่างเงี้ยเลยตัวต้นเลี้ยงมังกรเนี่ยมันจะเน้นเรื่องลดสิวขนด้วยใช่พวกสิวขนคนจะไม่ค่อยโฟกัสอะแต่ว่าเราจะเป็นกันเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้สาเหตุไอ้ต้นเลี้ยงมังกรนี่แหละเสริมสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวสร้างให้ผิวเรียบเนียนแล้วเขานะคะยังปกป้องผิวจากมลภาวะแบบพวก PM 2.5 ได้ด้วยครบมากใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยถูกต้องใช้เช้าใช้เย็นได้เลยแล้วถ้าอยากซื้อแล้วถ้าอยากติดตามเข้าไปที่ไหนคะเฟซบุ๊ก
ุ๊กนะคะเฟซสำอางนะคะเชอร์สกินแคร์ค่ะไลน์หน่อยค่ะไลน์ @เชอร์สกินแคร์ค่ะในช้อปปี้ก็มีเชอร์สกินแคร์ออฟฟิเชียลอีเวนต์บอยก็ได้ก็คือมีทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เลยหาซื้อได้ค่ะแต่ว่ามันดูธรรมชาติมากโอเคตอนนี้เดี๋ยวขอฝากเชอร์ไว้ข้างๆก่อนเขาบอกว่าฟ้าเวลามีอะไรอ่ะพูดตรงๆเลยกับเพื่อนกับทุกคนใช่ใช่ใช่พูดชัดในเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ค่อยอ้อมค้อมอ่ะแต่ว่าเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันมีข้อดีข้อเสียบางทีตรงไม่ได้แปลว่าตรงแล้วมันเป็นความจริงอ่ะมันอาจจะแค่ตรงกับความรู้สึกเราที่เรารู้สึกว่ามันใช่อะไรเงี้ยแต่บางทีมันจะทำร้ายคนอื่นเช่นแบบมือใส่ชุดเหมือนตุ๊ดจีนอ่ะโอ๊ยนี่มันวันอะไรโอ๊ยอันนี้ก็เจ็บอีกนี่วันอะไรใช่เขามีบีใช่ไหมแล้วเจ้าชู้ไหมเรามีความเจ้าชู้คุณเองเจ้าชู้ไหมก็มีหรอเป็นคนชอบมีความรักชอบมีความรักชอบความรักชอบความรักไม่ได้เจ้าชู้นะคะชอบมีความรักเฉยๆนะวันนี้ไม่มีแฟนคือก็จะชอบคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆมีแฟนก็ชอบแต่มันเรื่องที่การกระทำใช่หรอใช่ไหมแต่เราก็ต้องแบบเฮ้ยเรามีคนของเราเราก็จะไม่แอบแช่อะไรแต่เราต้องคนดีน่ารักจริงๆมูฟ้าฝากเขาร้องเพลงคุณอยู่ข้างกับมิกาเซ่มาก่อนหรอใช่ใช่ใช่แล้วฟ้าชอบร้องเพลงมาจริงๆแล้วชอบร้องสักนิดได้ไหมสักหนึ่งเพลงที่แบบว่าชอบร้อง Fly me to the moon and let me play among the stars let me see what spring is like on the earth and Mars เขาเรียกว่าเนื้อเสียงแบบห้าวนิดนึงแล้วคือแล้วก็ยังอยากร้องเพลงอยู่อีกไหมไม่ได้มีแพชชั่นที่จะไปทำเพลงอ๋อแต่ว่าชอบร้องเหมือนชอบดนตรีชอบอะไรพวกนี้มากกว่าเคยร้องเพลงให้แฟนฟังบ้างไหมก็ลองเล่นกีตาร์กันอะไรอย่างงี้ร้องไม่กันประมาณนั้นหน่อยเออไม่เคยทำไมหน้าตาเธอได้อะไรอะไรวะก็แบบว่าดูเขาแล้วแบบเขินคิดภาพออกแล้วตอนนี้ความรักทั้งหมดที่เกิดขึ้นแบบว่าในชีวิตตอนนี้ก็ทุกอย่างคือดีแฮปปี้แฮปปี้คิดว่าความรักคืออะไรหลังจากที่เราใช้ชีวิตมา26ปีเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งที่มันสามารถค้นพบได้เป็นเรื่องเบสิกที่ทุกคนควรจะได้รับควรที่จะได้รู้จักว่าแบบความรักคืออะไรในความหมายของตัวเองก็ได้ควรได้รู้รักใช่ใช่ใช่ก่อนไปก่อนจากไปตอนที่เจ็บปวดเป็นคนที่เจ็บปวดมากไหมกับความรักเป็นคนรู้สึกก็คือรู้สึกเยอะแต่ว่าหายเร็วก็คือถ้าเกิดแบบโอ้ยรู้สึกแย่ก็คือจะเอาตอนนั้นให้จบเนี่ยปล่อยออกมาระบายคุยกับเพื่อนหรือทำอะไรก็ได้ให้รู้สึกดีขึ้นจะไม่เก็บไปอยู่วันอื่นๆรู้สึกเสียเวลาไม่อยากรู้สึกแบบนี้นานอะไรเงี้ยก็คือพยายามฮีลตัวเองให้เร็วที่สุดแต่ไม่กั้นความรู้สึกนะคือแบบเอาเลยมากระแทกมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจบคือเอาให้จบอะไรเงี้ยดีเยี่ยมยอดค่ะขอบคุณทั้งด้วยความรักด้วยค่ะอุ้ย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 ผลงานหน่อยช่วงนี้ทำอะไรบ้างได้จากอะไรบ้างตอนนี้ก็ทำ YouTube ค่ะเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์แต่ว่ากำลังจะได้ถ่ายไม่รู้จะได้ถ่ายเมื่อไหร่ติดตามด้วยติดตามใน Instagram ละกันจะได้อัปเดตผลงานฟ้าได้โอเคคุณฟ้าขอบคุณมากขอบคุณปิดรายการหน่อยกับชื่อรายการ1 2 3ยังไงไหนเล่าขอบคุณค่ะเหมือนกันนะ